รสชาติของแบบครีมชีสมันจะแบบมันหวานหวานเค็มๆแบบลงตัวมากกับไข่ อร่อยมากเลยค่ะทุกคนเราคุ้นพบว่าการกินหลอดอันเนี้ยคือหลอดชานอ้อยอ่ะอร่อยมากทำให้แบบว่ารสชาติกาแฟอ่ะคืออร่อยขึ้นนะคะสำหรับคนที่ชอบกินแบบรสแบบนุ่มๆแบบไม่เข้มอ่ะอร่อยมากอยากให้ลองนะคะหลอดชานอ้อยแล้วคือแบบเหมือนเป็นหลอดรักโลกด้วยอ่ะแพ็คนึงไม่กี่บาทนะในช้อปปี้Oh.
ราไปปริ้นรูปมาปริ้นแล้วก็ตัดเองที่ร้านเพราะว่าโปสเตอร์ที่ขายอะคือมันไม่ได้แบบไม่ได้ถูกใจเราอะเออเราก็เลยไปปริ้นมาเพื่อที่จะเอามาแปะสีมันไม่ได้ดังใจเรานิดนึงแต่ว่าก็โอเคก็ยังได้อยู่เดี๋ยวจะลองเอามาติดตู้ตัวนี้ที่ป้าข้างทีวีนะคะเผื่อว่ามันจะมีแบบมิติอะไรมากขึ้นเออคือรู้สึกว่าตัวเองชอบแบบความวินเทจความแบบแต่เดี๋ยวเราต้องมานั่งเลือกก่อนว่าเราจะเอาอะไรติดตรงไหนบ้างแล้วก็ไปติดกันนะคนน่ารักมากก็คือเราจะติดตู้นี้ตู้นี้เป็นตู้ของอีเกียนะคะเป็นสองชั้นนี่เราเจออันนี้คือเราได้แถมมาตอนที่เราซื้อหนังสือกับเขานะเขาแถมมาให้เยอะมากแล้วรูปเขาน่ารักมากเลยอะโพสการ์ดนี้ค่ะน่ารักมากโอเคค่ะแล้วก็เลือกไว้ประมาณนี้ก็เยอะอยู่เดี๋ยวลองไปติดกันนะ